ที่นี่สนามบอลเรื่องความรักเราไม่ทำกันที่นี่เด็ดขาดนะจำเอาไว้ทั้งสองคนไปทำกันที่อื่นอู้ข้างหลังก็อู้สบายใจมากอู้ข้างหลังโอ้คนไทยชอบอู้ยุ่งอะไรกับข้างหลังผมไอ้นี่ไม่เกี่ยวนี่เมียไปเลยเห็นเขายุ่งข้างหลังเนี่ยชอบมายุ่งตลอดไปเลยข้างหลังนู่นหักห้ามใจเตียงบ้างนะลูกเห็นเขาเล่นกันข้างหลังเนี่ยเธอชอบไปยุ่งตลอดเลยเห็นคนไทยไม่ได้เลยรอหน่อยเนี่ยปุริเช่ทอดสนิทเนี่ยรออยู่แล้วโอ้เห็นเขาเล่นกันข้างหลังต้องเข้าไปยุ่งกับเขาอยู่เรื่อยฟุตบอลทีมชาติไทยได้เข้าชิงฟุตบอลซีเกมแล้วนะครับแหมปุริเช่ทอดสนิทนึกว่าจะไม่รอดกับมาซะแล้วบอกแล้วอย่าหลอกเกินไปนี่คือเรื่องราวของทีมชาติไทยครับพ่อครับที่วันนี้ทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยชนะแหลกเลยนะครับแหมอย่าลืมครับ1ไลค์ของพ่อเนี่ยทำให้ผมมีข้าวกิน1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดครับถ้าใครเนี่ยอยากเฉลิมฉลองทีมชาติไทยเนี่ยเฉลิมกับผมได้นะครับเลี้ยงข้าวผมครับกดปุ่มขอบคุณด้านล่างกี่บาทผมรับหมดกินข้าวมื้อเที่ยงคืนหน่อยครับหอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อครับแหมตึตึเด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 โอ้โหเกือบจะ4ทุ่มแล้วครับพ่อครับกว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะแข่งขันจบนะครับโอ้โหแล้วแฟนบอลไทยที่ไปดูเนี่ยจะรอดกลับมาหรือเปล่าผมจะเครียดแทนแฟนบอลไทยได้แล้วครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องกระชากกระเป๋าเยอะมากแล้วน่าจะมีมิจฉาชีพเนี่ยรอคอยทีมชาติไทยรอคอยแฟนคลับไทยอยู่ข้างนอกแน่เห็นสนามเนี่ยโล่งโจ่งนะครับตอนนี้เนี่ยพอนำ 2-0 เนี่ยคนกลับบ้านหมดแล้วนะครับแฟนบอลไทยเนี่ยรีบกลับกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงครับวันนี้เรื่องราวของทีมชาติไทยมันเยอะนะครับ11ตัวจริงทีมชาติไทยมีกันบ้างครับโอ้โหโสพลวิทย์บุคคลีจนทานทรงชัยอิรฟานชานรงค์ธีรศักดิ์ยศกรอภิสิทธิ์ปุรเชษฐ์เศรษฐศิษย์นะครับแต่ละตัวเนี่ยโรเตชันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยล้มหายตายจากกันไปในช่วงรอบกรุ๊ปสเตจนะครับโอ้หลายคนคือนักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยตัวผู้เล่นเยอะมากครับเยอะกว่ายุคปีที่แล้วอีกนะครับใครจะลงตัวจริงเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าคู่แข่งเนี่ยดูยากมากใครตัวจริงนะครับวันนี้ทีมชาติพม่าเนี่ยเล่นสูสีดูดีกับทีมชาติเวียดนามเลยครับก็คือความเถื่อนนั่นเองไม่สงสัยเลยว่าทำไมเนี่ยโค้ชด่าแกถึงไม่อยากให้ทีมชาติไทยนะครับเปลืองตัวเล่นกับเวียดนามเยอะมากเพราะว่าเจอกับพม่าต้องเปลืองตัวอีกแมตช์นึงแน่นอนดูครับแต่ละตัวเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับผมรวมช็อตเกลียนมาให้กับพ่อทุกคนได้รับชมนะครับปุรเชษฐ์เนี่ยวันนี้เลื้อยดีมากครับแกเลื้อยไปด้านข้างแย่งยากแย่งย่างเบียดไป1กระจุยไปเองแล้วถึงหลังไปทีนึงไม่ฟาวอีกเตะขาอีก2 3 4 5รอบไม่ฟาวก็โกรธสิครับกรรมการไม่ให้อะไรเลยลุมถึงกัน3 2คนรวมแล้วประมาณ5ครั้งนะครับแล้วเนี่ยไอ้ผู้เล่นกัมพูชาผู้เล่นพม่าเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยสำรองโอ้คุณเดือดทันทีแหมแป๊บเดียวเดือดแล้วครับนี่แค่นาทีที่รู้สึกว่า5-6เองนะครับมันเดือดแล้วครับแล้วมีอีกหลายจังหวะครับที่พม่าเนี่ยมันบ้าไปแล้วนะครับลองดูอีกจังหวะหลายจังหวะครับผมคัดมาให้กับพ่อทุกคนได้ชมนะครับโอ้โหครับตอนนี้ชานรงค์พรมสีแก้วเลี้ยงอยู่เฉยๆนะครับเลี้ยงตัดกลางสนามไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิดฟิลด์ตัวรับของพม่าบอกผมตาอุ้ยไล่ไม่ทันเท่าไหร่หยุดเขายังไงดีคิดไม่ออกผมคิดเลยว่าโอ้ยเล่นบอลกันแบบนี้นี่เลิกเล่นบอลนะครับโอ้โหเตะข้างหลังกันจังๆเลยเดี๋ยวดูรีเพย์นะครับมันเตะขนาดไหนนะครับคือเตะแบบโอ้โหเสื่อมมากเข้าใจแล้วครับบอลอาเซียนเนี่ยทำไมถึงไม่พัฒนาก็เพราะดูเห็นช็อตอย่างนี้เนี่ยมันเกินไปครับลองดูดีๆครับเลี้ยงอยู่เฉยๆมันน่าจะฟาวหรือเปล่าเตะแบบนี้เนี่ยบอลก็ไม่ได้ถึงเสียฟาวอีกคิดอะไรอยู่ครับโอ้โหทั้งเตะทั้งย่ำแล้วชานรงค์เนี่ยถ้าไม่เคยบวชเรียนมาก่อนเนี่ยน่าจะมีสาวหมัดแล้วมั้งครับเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดมากยังไม่หมดแค่นั้นคัดมาให้ดูยังไม่หมดมันอัดแหลกครับดูครับไทยแล้วเนี่ยได้บอลในแดนตัวเองนะครับบังอยู่ดีเนี่ยมันก็ชนไปทีหนึ่งแล้วดูครับดูโค้ชพม่าเขาพูดว่ายังไงครับว่าจังหวะนี้ทีมเขาฟาวหรือเปล่าไหลชัดๆเลยอาจารย์ไหลชัดๆเลยอาจารย์เดี๋ยวดูรีเพย์ครับดูรีเพย์นะครับไหลหรือเปล่าต้องมาดูรีเพย์จังหวะแรกก็นั่นครับมือแขนเข่ากดหลังแล้วก็ผักครับไทยเราพุ่งเล็กน้อยก็ได้ฟาวด้วยแหละครับเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยใช้มือยังก็ได้ฟาวอยู่แล้วจังหวะการเสียบของพม่าเนี่ยค่อนข้างจะโชงช้านะครับแล้วเสียบตั้งแต่ไทยเราเนี่ยตัวลอยทุกครั้งนะครับลองดูจังหวะนี้ครับธีรศักดิ์ครับธีรศักดิ์แต่บอลให้กับปุริเชษฐ์แทงมาให้กับ
โอ้โหเรื่องแน่รอดโอ้โหเสียบตัวลอยน้องแกเพิ่งจัดมงกลเพิ่งมันตัวสำรองครับแล้วเขาบอกไม่ฟาวฟุตบอลฟุตบอลผีครับนี่ครับไม่น่าจะใช่ฟุตบอลนะครับเดี๋ยวดูรีเพย์จะรู้ว่าไม่โดนฟุตบอลนะครับผมรวมฉากที่มันเฉียบเสียบทงฉากให้ดูก่อนนะครับที่เราไม่เจ็บเนี่ยถือบุญมากแตะไปที่โอ้โหสองเท้าชัดๆถ้าไม่กระโดดนี่ตายได้นะครับดูรีเพย์อีกมุมนึงโอ้โหเหยียบไปที่ข้อเท้าด้วยคือการดีดของนักเตะเนี่ยดีดเพื่อหนีเท้าของคู่แข่งนะครับที่เข้ามาเสียบเนี่ยเห็นอยู่ครับว่าลูกนี้เนี่ยฟาวแน่นอนแล้วครับแล้วจังหวะการยิงประตูของทีมชาติไทยเนี่ยมีเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่ยศกรแต่ในนาทีที่3แล้วนะครับปุริเชษฐ์วันนี้นี่เลือดีเลยเกินครับแต่จุดอ่อนแกก็คือเนี่ยแกเนี่ยโวยวายเยอะไปนิดนึงแล้วก็อารมณ์เนี่ยขึ้นง่ายไปนิดนึงนะครับถ้าไม่เสียเวลากับการแสดงอารมณ์เนี่ยแกเนี่ยน่าจะมีสมาธิมากกว่านี้นะครับแล้วก็ลูกนี้ยศกรเมื่อกี้ยิงชนสาวไปแล้วนะครับโอ้โหยังมีอีกครับชาญรงค์ก็มีโอกาสยิง 2-3 ครั้งครับแต่นี่คือช็อตการยิงของชาญรงค์ช่วงครึ่งแรกครับครึ่งหลังเนี่ยก็มีโอกาสยิงเกือบเข้าไปลูกนึงเหมือนกันนะครับยิงไกลครับลูกนี้โอ้โหคือชาญรงค์เนี่ยจังหวะการยิงไกลนะครับจังหวะการยิงตามน้ำยิงโฟร์บอลให้เข้าประตูเนี่ยสวยนะครับทั้งทีมชาติชุดใหญ่ที่เล่นเนี่ยลูกแบบนี้เนี่ยน้องแกเคยทำหลายรอบนะครับแต่ยิงนกตลอดแต่จังหวะเนี่ยมันได้จังหวะได้แต่ทิศทางไม่ได้ครับโหค่อยปั๊มนิดเดียวตำแหน่งที่แกยืนอยู่เนี่ยมันสวยนะครับแต่ตอนยิงเนี่ยมันห่างนิดนึงครับแล้วดูยศกรครับอีกทีนึงที่น้องแกเนี่ยมีโอกาสยิงประตูนะครับปุริเชษฐ์อีกแล้ววันนี้เนี่ยปุริเชษฐ์จะให้ยศกรเยอะมากลูกนี้หาช่องยิงครับยิงไกลอีกครั้งนึงครับแล้วปุริเชษฐ์กับยศกรเนี่ยเหมือนกับมีเถียงกันในเกมด้วยอีกเพราะว่าเนี่ย2คนนี้เนี่ยต้องคอนเนคชั่นตลอดนะครับแล้วก็ยศกรเนี่ยยิงเองซะเยอะจนสุดท้ายเนี่ยครับปัญหา2คนนี้เนี่ยคืออ่ะจังหวะนี้ครับจังหวะที่ยศกรเนี่ยที่แบบมีการบ่นกันครับโยนบอลมาไม่รู้ใครโยนมาให้นะครับแล้วปุริเชษฐ์ซ้อนตำแหน่งยศกรนะครับยศกรเนี่ยมาอยู่ปีกได้ไงไม่รู้ครับแล้วยศกรต้องกลายเป็นตัวเปิดซะเองเปิดบอลจังหวะนี้ยศกรเป็นหน้าเป้าเปิดบอลก็คงจะห่วยอยู่แล้วล่ะครับไม่น่าจะเปิดบอลดีๆครับปุริเชษฐ์เนี่ยก็แต่จังหวะนี้เนี่ยต้องโทษผมดูแล้วนะต้องโทษยศกรนะครับเพราะว่าดูดีๆนะครับช้อยในการเล่นของน้องแกเนี่ยมันเยอะนะครับนะได้บอลมาตรงนี้เนี่ยอย่างแรกคือจ่ายเข้ากลางที่ให้ชันรงค์เฮ้ยไม่ใช่ครับให้ธีรศักดิ์ครับหรือไม่ก็คัดมาให้กับปุริเชษฐ์ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโยนแล้วมันก็สกิลการโยนของแกเนี่ยยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับเข้ามือแบบหมดลุ้นไปครับทั้งที่ตัดไม้กับปุริเชษฐ์ก็ได้นะครับก็อย่างว่าแหละครับน้องแกเป็นหน้าเป้าให้มันเล่นตำแหน่งปีกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้คือมั่วๆมาจังหวะนี้ครับมันก็ทำให้รู้ว่าเนี่ยรอยต่อของทีมชาติไทยเนี่ยมันยังเยอะนะครับโอ้แล้วยังอะไรอีกครับอย่างน้อยวันนี้ก็มีสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นครับจนธานเข็มดีนึกว่าแบ็กบราซิลครับนึกว่าเซ็นเตอร์แบ็กบราซิลครับลองดูน้องแกเล่นนะครับจับบอลได้จากกองหลังกระชากขึ้นมาครับนี่คือจากฝั่งตัวเองนะครับกระชากขึ้นมากระชากขึ้นมาแล้วก็จ่ายยัดเข้าไปที่ตัวรุกนะครับนี่แล้วก็แกก็ไปรอโมงครับนี่คือเซ็นเตอร์แบ็กที่ทีมฝั่งไทยเราเนี่ยมีให้ใช้ได้แบบนี้นะครับยุคเก่าๆเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กแบบนี้เนี่ยหาแทบไม่ได้ครับแล้วไม่ใช่ลูกนี้ลูกเดียวครับจนธานเนี่ยทำลูกแบบนี้เนี่ย2รอบนะครับที่เลี้ยงขึ้นมาเองนะครับลองดูครับแหมชนะ 3-0 เนี่ยอะไรมันก็ดูดีไปหมดแล้วครับทีมชาติไทยครับนี่ครับจนธานเลี้ยงตัดขึ้นมานะครับโอ้โหตัดขึ้นมาแล้วไงต่อกระชากไปเองลูกนี้กระชากไปเองแต่โดนดึงครั้งที่2เตะส้นเท้าอีกกรรมการให้ฟาวนะครับนี่คือประโยชน์ของจนธานนะครับที่กล้าได้กล้าเสียแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนใครนะครับโหจนธานนี้เนี่ยมีทำดีทางอ้อมด้วยจังหวะหนึ่งก็คือจังหวะนี้ครับล้มลงไปนอนทำไมครับผู้เล่นพม่าคนนี้ครับเพราะว่าจนธานเนี่ยแกเนี่ยไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะครับแต่แกเนี่ยโอ้โหเตะซะเพื่อนพม่าเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับลูกนี้ครับเตะไปปื๊บปุ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 ๊บแล้วก็เจ็บไปเลยถือว่าเป็นเทคนิคของจนธานที่ดีครับแล้วดูลูกยิงประตู3ลูกกันบ้างดีกว่าครับพ่อครับแต่ผมมีแค่2ลูกนะครับเพราะว่าลูกสุดท้ายเนี่ยตัดไม่ทันเอาครับลูกแรกเป็นยังไงครับมาดูครับธีรศักดิ์เผยพิมายครับ
จากการฟรีคิกขึ้นมานะครับชันรงค์หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจครับแล้วก็โมงลูกนี้ครับโอ้โหกัมพูชาเนี่ยสกิลการเล่นลูกอากาศเนี่ยน้อยมากสกิลหลักของแกก็คือการเลี้ยงกินตัวนะครับทีมเวิร์คก็ไม่มีทำให้เราเนี่ยเจาะลูกอากาศแมตช์นี้นี่ได้ผลเกือบตลอดนะครับเพราะผู้เล่นกองหน้าเนี่ยตัวใหญ่มากทั้งยุทธสกอร์เนี่ย187ธีรศักดิ์ก็183นะครับแต่ละตัวเนี่ยเปรทั้งนั้นนะครับจุนทานก็190นะครับพม่าเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับนี่ฉลองประตูกันหน่อยด้วยการท่านนั่งพักเหนื่อยดูรีเพย์กันชัดๆลูกนี้โยนขึ้นมานะครับแล้วก็มงง่ายๆมาร์คตัวไม่ทันนะครับดูลูก20มันดีกว่าครับ20คือยังไงครับได้นาทีท้ายๆแล้วครับนาทีที่80นะครับลีออนเจมสุดหล่อของผมครับทำประตูได้นะครับตอนแรกนึกว่าจะจบ20แต่สุดท้าย30นะครับลีออนเจมรอดีเลยกองหลังพม่ามันยืนรออยู่ 4-5 คนแต่ไม่มีใครประกบได้สักคนนึงคืออะไรเนี่ยสติแตกหมดแล้วครับคือเนี่ยเร่งรีบไปหมดทั้งทีมนะครับพม่าเนี่ยไม่มีสมาธิหมดแล้วครับยืนกัน4คนเนี่ยไม่มีใครประกบผู้เล่นไทยคนเดียวนะครับและลูกนี้ก็เป็นประตู20สุดท้ายจบ30นะครับนี่คือเรื่องราวของทีมชาติไทยครับพวกครับนี่ครับคือความลับจากผมรับฟุตบอลไทยนู่นนี่ครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดอยากช่วยเหลือผมให้มีข้าวกินแล้วก็มีช่องนี้ต่อไปนะครับกดปุ่มขอบคุณเข้ามาได้ครับ30บาท40บาทแล้วหมดข้าวมันไก่ทอดข้าวหมูกรอบผมอยากสั่งกินกับเขาบ้างครับของดีๆไม่ค่อยได้กินแล้วครับพ่อครับแหมกินแต่ข้าวไข่ดาวไข่เจียวครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับวันนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ